นะวิธีการที่เราใช้ที่ผ่านมาเราใช้วิธีการแก้สมการเนี่ยทั้งหลายเนี่ยโดยใช้วิธีการของ determinant ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะการแก้ระบบสมการเชิงเส้นที่ผ่านมา เราบอกว่าในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นที่ผ่านมาการหาคำตอบของระบบสมการด้วยวิธีของ invert การคูณของแมทริกซ์อันที่1ที่เราเรียนมานะอันที่2ก็คือวิธีการใช้กฎของคลาเมอร์ซึ่งทั้ง2วิธีนั้นน่ะต้องมีการหาดีเทอร์มินแนนท์ทั้งสิ้นจริงไม่จริงถ้านักเรียนใช้อินเวิร์ตนักเรียนก็ต้องใช้หาดีเทอร์มินแนนท์ทั้งนั้นมันแสดงว่าในวิธีถัดไปที่ครูจะพูดถึงนี้ก็จะเป็นวิธีที่ไม่ใช้ดีเทอร์มินแนนท์นะฮะมันในวิธีถัดไปอีกวิธีหนึ่งที่สามารถหาคำตอบของระบบสมการได้อีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นด้วยวิธีการดำเนินการตามแถวดำเนินการตามแถวการดำเนินการภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะในเรื่องเซตก็ใช้ดำเนินการปฏิบัติการใช้คำว่าปฏิบัติการอะสมมติปฏิบัติการทางเซตใช้คำว่าอะไรนะปฏิบัติการหรือดำเนินการใช้คำว่าลองเดาสิให้เดามีคำตอบสองอย่างถูกกับผิดให้เดาเร็วใช้วิธีการอะไรไม่มีใครคิดจะเดาเลยเหรอให้เดาได้ค่ะให้เดาได้ลองเดาสิคะเร็วเดาสิว่ามันน่าจะเป็นอะไรปฏิบัติการหรือดำเนินการอย่างเช่นเรื่องเซตเนี่ยมันจะมีอะไรคะยูเนียนอินเตอร์เซ็กชันและอะไรอีกยูเนียนอินเตอร์เซ็กคอมพลีเมนต์ดิเฟรนซ์ก็คือผลต่างซึ่งทั้ง4เนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะมีตัว O นำหน้าโอเปอเรชันเห็นไหมโอเปอเรชันอันนี้ก็เหมือนกันเป็นการดำเนินการตามแถวเราก็แถวนี่ใช้คำว่าอะไรนะคะนักเรียนแถว row นะ row เพราะฉะนั้นก็คือ row operation นะ row operation operator operation เหมือนกันไหมไม่เหมือน operate อะ operate คือ a operate b operate ก็คือการปฏิบัติการ a มีการกระทำกับ bโอเปเรตมันบางทีเนี่ยนักเรียนภาษาอังกฤษอะนักเรียนไปดูที่คำศัพท์ของมันคำเดียวอะมันแปลไปได้หลายทางใช่ไหมคะนักเรียนโอเปเรเตอร์โอเปเรเตอร์นี่เป็นอะไรคะนักเรียนเป็นอะไรคะเป็นคนไหมคะในความรู้สึกของนักเรียนเป็นคนไหมเป็นไหมโอเปเรเตอร์คือพนักงานไหนพนักงานต้อนรับนักเรียนคิดอย่างนั้นป่ะคะมันก็มาจากศัพท์คำว่า operate ใช่ไหม operate ใช่ไหมคะอันนี้ role operation ก็คือการดำเนินการตามแถวนะถ้าสมมติว่าเปลี่ยนจาก role เป็น column ก็ต้องเป็น column ใช่ไหมคะนักเรียนแต่อันนี้เป็นดำเนินการตามแถวเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราจะใช้มันแนวคิดพื้นฐานของคำตอบก็ของสมการเนี่ยแนวคิดพื้นฐานคือคำตอบของสมการไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในระบบนะคือถ้าเราดำเนินการตามแถวแล้วเนี่ยมันจะได้คำตอบของสมการเนี่ยไม่เปลี่ยนนะฮะไม่เปลี่ยนถ้าคำตอบเปลี่ยนก็วิธีการนี้น่าจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะเรามาดูที่ว่าเขาทำอะไรบ้างการดำเนินการแบบเนี้ยเขาต้องกระทำกระแถวเท่านั้นใช่ไหมคะนักเรียนเพื่อบอกว่าดำเนินการตามแถวเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะคูณก็ต้องคูณทั้งแถวถูกไหมอ
ทีนี้พอเราเรียนไปครบทุกวิธีการแล้วเนี่ยถามว่านักเรียนจะใช้วิธีไหนในการแก้สมการในการใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหาบอกว่าคำตอบตอบว่าใช้ได้ทุกวิธีใช้ได้ทุกวิธีที่ถนัดที่คิดว่าเหมาะสมแล้วก็ง่ายสำหรับนักเรียนนักเรียนใช้วิธีไหนหาคำตอบก็ได้นะคะอาจจะบอกว่าใช้การสลับที่ระหว่างสมการ2สมการใดๆนะสลับที่ใช้ค่าคงตัวที่ไม่ใช่0คูณสมการใดสมการ1ต่อไปเปลี่ยนแปลงสมการใดสมการ1โดยใช้ค่าคงตัวที่ไม่ใช่0คูณสมการที่ต้องการเปลี่ยนแล้วก็ใช้ค่าคงตัวตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ศูนย์คูณอีกสมการหนึ่งแล้วนำมาบวกหรือลบกันกับสมการใหม่ที่ใช้แทนสมการเดิมก็คือลักษณะเดิมอะที่เราเคยเรียนบอกว่า2คูณสมการ5อย่างเงี้ย2คูณสมการ5เป็นสมการ6เอาสมการที่1บวกสมการ6อย่างเงี้ยค่ะลักษณะแบบเนี้ยแต่พออธิบายแบบนี้แล้วมันเป็นตัวหนังสือแล้วมันเยอะนะคะแต่ว่าหลักการมันก็คงเป็นหลักการเหมือนกับการแก้ระบบสมการอย่างเดิมของเราอะค่ะแต่ว่ามันเป็นการดำเนินการทางแมทริกซ์แล้วก็เรานำเอาความรู้ของมันนั้นมาประยุกต์ใช้ร่วมกันผ่านได้ไหมคะเรียบร้อยอย่างผ่านนะคะคราวนี้ในกำหนดสมการนะฮะสมการเชิงเส้นออกมาที่บอกว่ากำหนดระบบสมการที่มี n สมการ n ตัวแปรในลักษณะของสมการแบบนี้ค่ะนักเรียนถ้านักเรียนเขียนมาอยู่ในรูปของแมทริกซ์นะมา a 1 1 a 1 2 a 1 n นะฮะไปเรื่อยๆนะฮะกี่สมการกี่ตัวแปรก็แล้วแต่นักเรียนลองดูนะคะว่าถ้าเราทำในลักษณะแบบนี้เรามักจะเป็นแมทริกซ์ที่สมมติว่า3สมการก็จะเป็น3ตัวแปรใช่ไหม4สมการก็4ตัวแปรอย่างนี้เป็นต้นมักจะเจอแบบนี้บ่อยๆคราวนี้ถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของสมการแมทริกซ์อะมันก็จะอยู่ในรูปของ ax เท่ากับ b ซึ่งที่ผ่านมาเราเคยทำมาแล้ว
ถ้าเราเขียนในรูปของสมการนะก็จะเป็น ax เท่ากับ b ตรงนี้คือ a ตรงนี้ค่ะ a ตรงนี้คือ x แล้วตรงนี้คือ bเสร็จยังคะฮะเสร็จแล้วนะคราวนี้พอมาเขียนใหม่ในรูปแบบนี้แมทริกซ์แบบนี้นักเรียนดูเขียนนะมันต่างกันตรงเมื่อกี้นี้ตรงไหนต่างกันตรงไหนคะตรงไหนเอ่ยเมื่อกี้นี้กับตรงนี้ต่างกันตรงไหนเมื่อกี้นี้เขียนเป็น ax บวก b มันมีอยู่3แมทริกซ์ใช่ไหมแมทริกซ์ a แมทริกซ์ x แล้วก็แมทริกซ์B แต่อันนี้เป็นแมทริกซ์เดียวใช่ไหมคะโดยใช้อันนี้เป็นสัมประสิทธิ์ของ x ของ y ของ z ของตัวแปรแล้วตัวนี้คืออะไรคะ b 1 b 2 b 3ก็คือค่าคงตัวแล้วก็เขียนอยู่ในแมทริกซ์เดียวกันแต่ขูดกั้นมันด้วยอะไรนะเนี่ยด้วยเส้นประตรงนี้ค่ะลงมาแมทริกซ์ที่เขียนใหม่ในรูปนี้นะคะนักเรียนมีข้อตกลงว่าเราเรียกมันว่าแมทริกซ์แต่งเติมหรืออัลกิวเมนต์แมทริกเราจะใช้อันนี้แหละค่ะนักเรียนที่มาดำเนินการแมทริกซ์แบบนี้เรียกว่าแมทริกซ์แต่งเติมนะคะนักเรียนอันนี้เป็นเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปถึงตัวอย่างแล้วก็คงจะมีคำสงสัยน้อยลงอันนี้มันเป็นเพียงเริ่มต้นเป็นข้อตกลงเป็นนิยามเป็นข้อตกลงเบื้องต้นที่เขาจะบอกให้รู้ว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาจะเรียกว่าอย่างนี้นะต่อไปเราสามารถใช้การดำเนินการตามแถวในแมทริกซ์แต่งเติมของระบบสมการที่มีคำตอบเพียงชุดเดียวกับระบบสมการที่กำหนดเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยไหมคะค่ะ